แม้วิกฤตสถานการณ์จะคลี่คลายเบาบางลงบ้างแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่หายไปและเห็นได้ชัดนั่นคือพฤติกรรมการใส่ใจคำนึงถึงความสะอาดมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่มากกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับที่นี่มืออาชีพ Professional to MSMEรายการสั้นๆที่จะช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงก้าวไปสู่สากลในระยะยาวค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างผู้ประกอบการท่านหนึ่งผันตัวเองจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายวันนี้เธอจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้รับทราบกันค่ะไว้ทอดค่ะพี่ดูก่อนได้ค่ะพักทองเผือกมันกล้วยรวมได้จ้าชุดละ40รวมได้ทุกอย่างเลยนะคะดูก่อนได้ค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าคุณกานิกาค่ะเธอเคยเป็นลูกจ้างและมีอาชีพรับจ้างทั่วไปวันหนึ่งตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์ขายกล้วยทอดมันทอดที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความหวังและโอกาสที่จะเติบโตมีแหล่งรายได้ที่มากกว่าลูกจ้างนะคะแต่ก็อย่างที่เรารู้กันค่ะว่าการค้าขายการดำเนินธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การซื้อมาขายไปเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่กนิกาเจริญผลนะคะเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดอัมพวาค่ะอยู่ที่ปั๊มขาววอนเลี่ยงเมืองถ้าวันธรรมดานะคะพี่ก็ประมาณพื้นฐานเลย8โมงถึงบ่าย3ค่ะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ประมาณ7โมงค่ะถึง4โมงเย็นทางร้านเราก็จะได้รับผลกระทบเรื่องยอดขายนะคะพี่จากที่ได้มาตรฐานปกติยอดขายเราก็ต่ำลงไปเยอะเลยอะค่ะปกติหน้าวันธรรมดาเราขายได้พันกว่าบาทอะไรเงี้ย2,000บางวันอะ4-500อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอเราขายไม่ดียอดเราตกหนูก็ไม่ได้เอาของแบบตกตามนะหนูเคยใช้เผือกโลละ90หนูก็ใช้90เหมือนเดิมคือหนูไม่ได้ว่าพอยอดขายดำหนูต้องดำของตามเราอยากให้ลูกค้าซื้อไปกินอร่อยเพราะเราเองเราก็กินของเราด้วยอย่างเงี้ยเรากินอร่อยลูกค้าก็ต้องกินอร่อยความซื่อสัตย์ธุรกิจเราด้วยความซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยนะพี่เดิมทีเลยอ่ะหนูก็รับจ้างไปเรื่อยๆคือใครจ้างหนูไปทําไปขายหนูก็ไปเพราะหนูเป็นคนชอบการค้าขายอยู่แล้วพอเรามาเป็นธุรกิจตัวเองเราก็ต้องยิ่งให้ความสําคัญตรงนั้นขึ้นไปอีกพี่ทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าติดใจเราทํายังไงก็ได้ให้เราขายได้ลูกค้าติดใจเราเราขายได้เราอยู่ได้ค่ะเราคิดว่าเราเป็นแม่ค้านะพี่เราไม่ได้มีใบปริญญาตรีมาการันตีเหมือนบุคคลทั่วไปแต่พอมาวันนึงมีสถาบันมีใบมาการันตีให้เราเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมามันก็คุ้มค่ามากเลยอะค่ะพี่เหมือนใบปริญญาของแม่ค้าอย่างเราเลยค่ะลูกค้าที่เข้ามาเขาก็จะประมาณว่าของเราคือโอเคแล้วนะอร่อยดูสะอาดแต่พอมามีใบตัวนี้เข้ามาลูกค้าก็การันตีเพิ่มขึ้นไปอีกจากที่ว่ายอดขายเราดำลงไปมันทำให้ยอดขายเราดีขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องการทอดนะคะพี่อย่างกับน้ำมันทางร้านเราจะเป็นเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันปาล์มพวกวัตถุดิบพวกกล้วยทุกอย่างเราก็จะคัดสรรอย่างดีอะค่ะพี่อย่างกับกล้วยน้ำว้านะคะพี่ที่เราคัดสรรมาก็ต้องเป็นกล้วยสวนนะจ๊ะไส้มันจะเหลืองมันจะหวานแล้วกินอร่อยเราก็เลยต้องเน้นเป็นกล้วยสวนนิดนึงบางครั้งหนูก็ซื้อกล้วยตลาดนัดแต่ส่วนใหญ่เลยอะหนูจะเหมาดงคนแก่ๆแถวบ้านอะเราจะเหมาดงเอาไว้เราจะอาศัยดูเองตัดเองหนูจะตัดกล้วย 80% มาบ่มเราไม่บ่มแก๊สนะพี่เราคุมผ้าให้สุกธรรมชาติพอเรามาสัมผัสเราอยู่เรื่อยๆเราจะรู้เลยแล้วว่าถ้าเปลือกมันบางนั่นแหละถึงเราประกันว่าไม่ฝาดค่ะอย่างกับกล้วยน้ำว้านะคะพี่เราจะต้องเอามาเป็นหวีค่ะแล้วเราก็จะต้องมาปอกมาหั่นเป็นชิ้นๆตรงนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถหั่นมาเป็นชิ้นๆจากบ้านได้เพราะว่ากล้วยเป็นชิ้นๆที่เราทำมามันจะดำมันจะไม่สดไม่สะอาดอะค่ะพอเราทำตรงนี้ปุ๊บเหมือนมันออกมาจากหวีมันก็จะเหมือนจะสดจะใหม่เลยพี่ใช่ค่ะมันเผือกเนี่ยเราก็ไปเลือกเองจากตลาดค่ะต้องเลือกลูกอ้วนๆนะคะพี่กลมๆอ้วนๆยาวๆเพราะว่าเวลาหั่นอะมันจะมาเป็นชิ้นค่ะพี่เราจะต้องมีการล้าง3-4น้ำเพราะซึ่งทั้งมันทั้งเผือกทั้งฟักทองที่เราเลือกมาใช้ซึ่งทุกตัวมันจะมียางต้องล้างหลายๆน้ำค่ะเพราะว่าอย่างกับตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเอามาล้างมาทำมาหั่นตรงนี้ได้หลังจากที่เราเลิกร้านเราก็จะไปตลาดเพราะว่าพวกเผือกมันแม่ค้าที่เขามาส่งใหม่เลยจะมาทุกประมาณ5โมงเย็นถึงเขาจะเป็นแฟรนไชส์อยู่แล้วแต่ของทุกอย่างเราต้องเลือกคัดสรรด้วยตัวเองเราจะซื้อใช้วันต่อวันค่ะพี่จะไม่มีการซื้อเก็บไว้
จะได้คำชมตลอดเลยพี่ว่าของเราอร่อยนะกล้วยทอดอัมพวาเราได้มาตรฐานนะเพราะว่ามันมีตามสูตรตามมาตรฐานที่เราใช้ของแฟรนไชส์ทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนสูตรตรงไหนเลยพี่สิ่งที่เราทำมานะพี่พวกวัตถุดิบทุกอย่างนะพี่เราคิดว่าเราทำมาเนี่ยเราทำดีแล้วนะคะแต่พอมาวันนึงสถาบันเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลเราเขาก็มาดูว่าผมขอดูการแต่งตัวหน่อยดูวัตถุดิบที่เราใช้หน่อยดูน้ำมันพืชที่เราเอามาทอดขายหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่พอเขาดูทุกอย่างเขาก็ว่าการันตีว่าโอเคของเราผ่านนะผ่านทุกอย่างเลยวัตถุดิบก็ดีน้ำมันพืชที่เราใช้ก็ถูกต้องอะไรประมาณนี้ค่ะพี่สถาบันเขาออกใบให้เราการันตีให้เราก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมาพี่ยังไม่สูญเปล่าเลยนะคะเป็นเครื่องมือต่อยอดในอาชีพของเราคนที่มาบริโภคของเราเขาเห็นป้ายสถาบันของเราอย่างน้อยผู้บริโภคคิดนะคะว่าของเราเนี่ยจะต้องถูกสุขลักษณะค่ะพี่แล้วก็เน้นความสะอาดไม่งั้นทางสถาบันเขาจะไม่สามารถออกใบให้เราได้ค่ะพี่ฝากถึงแม่ค้านะคะท่านอื่นๆที่ยังไม่มีสถาบันเข้าไปดูแลเนาะถ้าวันนึงสถาบันได้เข้าไปนะคะพี่หนูมั่นใจเลยนะคะว่ายอดขายทุกอย่างนะพี่มันจะเปลี่ยนไปได้เยอะเลยค่ะถ้าถามความรู้สึกหนูนะคะในส่วนตัวหนูภูมิใจมากเลยนะคะพี่กับการที่สถาบันได้นำใบมาให้หนูมาการันตีว่าการที่หนูค้าขายหนูได้มาตรฐานหนูภูมิใจมากนะคะที่สถาบันยื่นมือเข้ามาช่วยแม่ค้าอย่างเราหวังว่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณกานิกาจะทำให้คุณผู้ชมมีกำลังใจและเห็นช่องทางในการนำพาธุรกิจร้านค้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพได้เข้าร่วมประเมินทดสอบรับรองการันตีความเป็นมืออาชีพเพื่อก้าวและพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพต่อสาธารณชนในวงกว้างค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้แอมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ